โอเคสวัสดีครับโอเคมูฟี่คุยเรื่องหนังกับพี่โอนิเทศครับวันนี้วันอังคารที่30กรกฎาคม2022หรือว่าปี2019เรามาดูหนังรอบสื่อมวลชนไทยและพรีเมียร์เรื่อง Fast and Furious Hobbs and Shaw นะครับคุณไหนครับนี่ฮอปนี่ชอนะครับเวนจอห์นสันและเจสันสเตแธมภาคพิเศษของฟาสครับก็ภาคนี้เป็นภาคแยกออกจากฟาสปกติฟาสภาค7ภาค8นั้นฉายปี2017และภาค9ก็จะฉายปีหน้านะครับ2020แต่ว่าภาคนี้เป็นภาคพิเศษซึ่งแยกออกมาหลายๆคนที่มาดูแล้ววันนี้ดูไปแล้วนะครับก็สื่อมวลชนหรือว่ารอบแรกในประเทศไทยไทยแลนด์พรีเมียร์ก็ฉายที่เซ็นทรัลเวิลด์ SF World SFใช่ไหมเขาชื่อลงว่า SF World นะในงานรอบสื่อมีการโชว์มอเตอร์ไซค์จะเรียกมอเตอร์ไซค์ก็ดูน่าอะไรอยู่นะครับฮาร์เลย์ครับฮาร์เลย์ตำนานแห่งบิ๊กไบค์นี่ดูสรรพคุณอ่านเอาเองนะครับพี่โอ๋ไม่ใช่ผู้ชำนาญด้านรถบิ๊กไบค์แต่ว่านอกจากฮาร์เลย์คันนี้แล้วยังมีอีกคันหนึ่งที่เขาเตรียมมาในงานนี้เป็นพิเศษแมคลาเรนครับนี่คือรถที่ใช้ในหนังเรื่องนี้เดคาชอหรือว่าเจสันสเตทัมจะเป็นคนขับรถคันนี้นะครับโชว์ที่ลอนดอนแมคลาเรนคันนี้เป็นตามชื่อรุ่นที่เขาบอกมาก็คือ7205 Spider มีราคาภาษาไทยประมาณ30ล้านบาทนะครับเลยถ้าจะพูดถึงรีวิวเรื่องของ Hobbs and Shaw เนี่ยหลายๆคนก็คงจะอยากให้รีวิวแล้วแต่พี่โอ๋จะไม่สปอยนะครับก็จะบอกเพียงเล็กน้อยว่าหลายๆคนที่มาจะดูหนังเรื่อง Fast ก็คาดว่าจะได้ดูหนังในสไตล์ Fast ก็คือหนังแข่งรถหนังที่เต็มไปด้วยการโชว์ศักยภาพของคนขับขี่แล้วก็รถลายานพาหนะทั้งหลายแต่เรื่องนี้บอกแล้วว่ามันเป็นภาคแยกมันก็แตกต่างจากฟาสแตกต่างไปมากพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าความสนุกสนานนั้นไม่ได้ลดไม่ได้ด้อยลงไปเลยครับอย่างถ้าเป็นจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่แบบอเวนเจอร์นั้นถ้าเราดูอเวนเจอร์เราจะได้ความเข้มข้นถึงขีดสุดแต่เมื่อดูรายละเอียดเป็นแยกย่อยของแต่ละตัวแต่ละเรื่องแต่ละของแต่ละคนเรื่องมันก็จะเบาลงไปเยอะประมาณเป็น1ใน10หรือ1ใน3อะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฟาสเนี่ยความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นภาคหลักหรือว่าภาคแยกอย่างภาคนี้ก็มีความเข้มข้นแอคชั่นจะบอกว่าแอคชั่นโอเวอร์ไม่มีใครเกินก็นั่นก็เป็นความสนุกของหนังครับสนุกมากๆเรื่องนี้ถึงว่าเรื่องจะเกินเลยประจักษ์ความเป็นฟาสไม่เกินหน่อยนะครับเกินไปมากทีเดียวเอาพูดเรื่องย่อเท่าที่พอพูดได้เท่าที่พอจะสปอยได้นะครับไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่าใครๆเขาก็รู้เรื่องย่อกันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ฮอปแอนด์ชอจะมาต้องร่วมกันช่วยเหลือน้องสาวของชอซึ่งโดนใส่ร้ายโดนไวรัสตัวใหม่เนี่ยมันเป็นไวรัสที่การทำลายนะประชากรและก็คนร้ายที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือคนซ่อมประตูในทอนะครับคือไอริสเอลว่าเป็นคนซ่อมประตูในทอแล้วก็ตายใน Infinity War เนี่ยเป็นตัวร้ายเรื่องนี้ซึ่งเป็นตัวร้ายที่เท่มากเขาเป็นคนไม่ใช่คนคือเป็นคนยุคยนเป็นยอดมนุษย์เป็นมันเหมือนจะเป็นแบบว่าแบล็คฮีโร่อะไรประมาณนี้เขาเรียกตัวเขาในหนังว่าแบล็คซูเปอร์แมนนะครับก็ฮอปแอนด์ชอจะต้องร่วมมือกันกำจัดตัวร้ายนี้แล้วก็ต้องระวังไม่ให้ไวรัสนี้เผยแพร่ไปจนถึงเป็นอันตรายต่อโลกนี้มันสนุกมากมันสนุกขนาดที่พี่โอจะให้ได้ถึง9เต็ม10นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อ่ะนี่เขาบอกว่า40ล้านบาทแต่ในข่าวที่เขาให้พี่โอมาเขาบอก30ล้านนะครับแสดงว่าค่าเงินเปลี่ยนแปลงตอนส่งข่าวแน่ๆเลยก็คนที่ชอบหนังแอคชั่นหนังสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่หนังที่ดูแล้วสนุกหนังที่ดูแล้วยิ่งใหญ่โอเวอร์หนังที่มันสู้กันมากๆหนังอบอุ่นหนังครอบครัวหนังหลายๆอย่างครับครบรสชาติเรื่องนี้มีให้แต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าชอบฟาสอยากจะดูแข่งรถกันมันๆเนี่ยก็เรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็พี่โอก็
ปัญญาได้แต่เพียงเท่านี้แหละครับเราหลายๆคนที่ตั้งใจว่าจะมาดูหนังแข่งรถสนุกสนุกก็มันก็โอ้โหผิดหวังเหลือเกินเจอแต่นายรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะครับก็ทำใจไว้ว่าเราไม่ได้มาดูฟาสเรามาดูครับHobbs and Shaw และหนังเรื่องนี้ถ้าประสบความสำเร็จรับรองว่ามันจะขยายผลไปในโอกาสหน้าแน่นอนครับเราจะมีหนังสนุกมาให้ดูกันเรื่อยๆจากทีมงานสร้างชุดนี้อุ้ยครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ตามไปเรื่อยๆจะไปจบตรงไหนนี่คืองานตอนที่เลิกแล้วนะครับขอบคุณบริษัท UIP United International ประเทศไทยวันนี้เลี้ยงน้ำเลี้ยงหนมเลี้ยงหนังที่ SM World นะครับ